เจ็ดท่าโยคะที่ควรฝึกทุกวันถ้าไม่อยากปวดหลังและถึงแม้ว่าคุณจะมีอาการปวดอยู่แล้วนะคะการฝึกท่าเหล่านี้นะคะก็ช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะโดยเขาจะช่วยนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นนะคลายความตึงของกล้ามเนื้อช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตนะคะแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแรงด้วยค่ะเป็นท่าง่ายๆนะคะที่สามารถทำได้ทุกคนนะคะโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนค่ะจะมีท่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะนั่งในท่าค่อยขาสบายๆนะคะให้เรานั่งบนกระดูกรองนั่งนะคะไม่เอ็นตัวไปด้านหลังแบบนี้เนาะแล้วก็ยืดหลังล่างขึ้นนะคะยืดอกขึ้นค่ะหัวไหล่ผ่อนคลายคนที่ไม่สามารถยืดหลังล่างได้นะคะแนะนำให้นำบล็อกหรือหมอนก็ได้นะคะเอามารองสะโพกนะนั่งแบบนี้นะคะเข่าก็จะต่ำกว่าสะโพกนะคะแรงดันในสะโพกจะลดลงทำให้เรายืดหลังล่างได้ดีขึ้นนะคะหัวไหล่ผ่อนคลายสบายสบายเลยหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะค่อยๆวาดแขนนะคะไปทางด้านข้างค่ะแล้วยืดขึ้นไปเหนือศีรษะเลยยืดแขนให้ตรงเลยนะคะถ้าทำได้นะท้องแขนอยู่ข้างใบหูถ้าไม่ได้ก็เอาเท่าที่ได้เลยนะหายใจออกค่ะค่อยๆลดมือขวาลงค่ะพร้อมกับเอียงตัวมาทางขวาเอื้อมมือซ้ายขึ้นไปไกลๆเลยนะคะรู้สึกยืดที่ลำตัวข้างซ้ายนะหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะยกตัวขึ้นมาชูแขนขึ้นยืดอกขึ้นหายใจออกค่ะลดมือซ้ายลงที่พื้นข้างสะโพกซ้ายแบบนี้เลยนะคะแล้วเอียงตัวมาทางซ้ายยืดแขนขวาเหมือนกับว่าเราจะเอื้อมขึ้นไปให้ไกลๆเลยนะคะรู้สึกยืดตึงที่ลำตัวข้างขวากลับมาตรงกลางค่ะชูสองแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกไปอีกครั้งนึงนะคะลดมือขวาลงนะคะยืดแขนซ้ายขึ้นไปถ้าใครทำได้นะคะก็ไม่ต้องใช้บล็อกเนาะดูสิว่าครั้งที่สองนะคะเราจะไปได้ลึกกว่าครั้งแรกไหมนะคะใครทำได้ก็เดินมือไปไกลขึ้นนะแล้วก็เอียงตัวลงมาเยอะขึ้นนะคะที่สำคัญคือสะโพกข้างซ้ายตรงนี้เราจะต้องไม่ยกขึ้นมาให้เรากดสะโพกซ้ายไว้หมุนอกซ้ายขึ้นนะคะถ้าทำได้นะมองขึ้นไปด้านบนนะคะถ้าใครเมื่อยคอหรือเวียนหัวให้มองด้านหน้าได้หรือมองพื้นก็ได้เช่นเดียวกันหายใจเข้าลึกหายใจผ่อนคลายนะคะค้างไว้ตรงนี้3รอบลมหายใจค่ะสูดลมหายใจเข้านะคะจินตนาการว่าเราส่งออกซิเจนไปที่ปอดข้างซ้ายนะคะกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงข้างซ้ายยืดขยายออกนะหายใจออกค่ะค่อยๆปลดปล่อยความตึงออกไปค่ะสูดลมหายใจเข้านะคะซี่โครงข้างซ้ายขยายออกนะท่านี้นะคะช่วยให้การหายใจของเรานะทำได้เต็มปอดมากขึ้นหายใจออกค่ะผ่อนคลายค่ะยกตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าชูสองแขนขึ้นไปเลยหายใจออกลดมือซ้ายลงค่ะเอียงตัวมาทางซ้ายค่อยๆเดินมือไปเท่าที่ได้เลยโดยที่สะโพกขวาไม่ยกขึ้นมาแบบนี้เนาะกดสะโพกขวาติดไว้นะให้แน่นๆไว้แล้วเอื้อมมือขวาขึ้นไปสูงๆเลยนะคะรู้สึกยืดตึงที่ลำตัวข้างขวานะคะตั้งแต่กระดูกรองนั่งข้างขวาขึ้นไปนะคะตามแนวด้านข้างลำตัวไปจนถึงปลายนิ้วมือหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายสูดลมหายใจเข้านะคะจินตนาการว่าเราส่งออกซิเจนไปที่ปอดขวารู้สึกยืดตึงที่กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงข้างขวานะยืดขยายออกหายใจออกค่ะค่อยๆปลดปล่อยความตึงออกไปนะคะได้ยืดชายโครงด้วยได้ยืดเอวด้วยนะหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาชูแขนขึ้นหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายเพื่อนๆสามารถทำซ้ำได้นะคะถ้ามีเวลานะต่อไปท่าที่2นะคะให้เราวางมือวางเข่าในท่า off for position นะคะจัดตำแหน่งข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่เข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกเลยนิ้วมือกลางกว้างนะคะนิ้วชี้นิ้วกลางนะชี้ตรงไปด้านหน้าเลยนะคะหน้าแข้งขนานกันหลังเท้าวางราบลงหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะให้เรายกสะโพกขึ้นค่ะหย่อนสะดือลงค่อยๆ ยืดกระดูกสันหลังขึ้นไปด้านหน้าค่อยๆเชยคางขึ้นหายใจออกค่ะม้วนก้นกบเข้ามาค่ะคาเมลท้องสูบสะดือขึ้นไปมือผลักพื้นยกสะบักขึ้นสูงๆเก็บคางชิดอกตามองสะดือหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงค่ะค่อยๆ ยืดออกไปด้านหน้าค่อยๆเฉยคางขึ้นหายใจออกม้วนก้นกบขมับท้องกงหลัง
เก็บคางเข้ามาตามมองสะดือเคลื่อนไหวนะคะไปตามลมหายใจของตัวเองได้เลยนะคะ 5-10 รอบได้เลยนะหายใจเข้าหลังแอนแอนนะคะคาวโพสหายใจออกขาหลังโก่งๆนะแคทโพสหายใจเข้าขายืดลำตัวด้านหน้าหายใจออกขายืดลำตัวด้านหลังการเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะให้กับกล้ามเนื้อนะคะมีการเรียกว่า flexion กับ extension นะคะสลับกันนะคะแล้วก็เป็นการนวดหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะในท่านี้ให้ทำได้เลยทุกๆวันนะคะโอเคกลับมาตรงกลางนะถ้าต่อไปนะคะให้เราค่อยๆลดลำตัวนะคะวางหน้าท้องนอนคว่ำลงไปเลยวางหน้าอกไว้นะเหยียดแขนออกไปด้านข้างลำตัวแบบนี้นะคะแล้วประสานมือกันที่ด้านหลังของเราเลยนะประสานมือเข้าหากันแน่นๆนะคะแล้วดึงข้อมือไปทางด้านหลังนะคะในท่าเริ่มต้นให้เราวางหน้าผากไว้ก่อนหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะยกอกขึ้นหายใจออกค่ะยกขาลอยขึ้นมาหายใจเข้าดึงข้อมือไปด้านหลังบีบสะบักเข้าหากันนะคะหายใจออกค่ะกระชับต้นขานะคะแล้วยกขาลอยขึ้นมาจากพื้นในท่านี้ไม่จำเป็นต้องยกสูงนะคะยกอกขึ้นมาจากพื้นยกขาขึ้นมาจากพื้นก็เพียงพอแล้วนะคะแค่นี้นะคะกล้ามเนื้อหลังของเราก็ได้ทำงานนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงด้วยนะคะหายใจเข้าออกสบายๆตรงนี้นะคะ 3-5 รอบลมหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายใครไหวก็ยกสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเอาเท่าที่ได้นะคะหายใจออกผ่อนคลายขออีกหนึ่งลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆ คลายนะคะลดลำตัวลงคลายมือออกมือวางข้างอกก่อนนะแล้วค่อยๆผลักตัวนะคะยกลำตัวยกสะโพกขึ้นเอานิ้วโป้งเท้ามาแตะกันนะคะแล้วค่อยๆถอยสะโพกนะคะไปหาส้นเท้าของเราเลยวางหน้าผากลงไปที่แมตต์เลยนะหายใจเข้าออกลึกยาวสบายๆใช้โพสนะมือยืดไปให้สุดนะคะกระชับต้นแขนไว้นะคะจะช่วยยืดสะบักมากขึ้นและยืดต้นแขนด้วยนะท่านี้นะก็จะช่วยคลายสะบักคลายหลังทั้งหมดเลยตั้งแต่หลังบนนะคะไปที่หลังล่างสะโพกนะคะหน้าเข่าแล้วก็ข้อเท้าด้านหน้าด้วยนะหายใจเข้าออกสบายสบายโอเคค่อยๆนะคะเดินมือกับข้อมือยกตัวขึ้นมาช้าๆสูดลมหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะต่อไปนะคะเป็นท่านอนค่ะให้เราค่อยๆนอนหงายลงมาเลยนอนหงายลงมานะคะสบายๆชันเข่าไว้ได้นะคะผ่อนคลายหลังคลายสะบักขยับตัวให้สบายนะคะจากนั้นนะให้เรางอเข่าเข้ามาสองข้างเลยเอามือโอบรอบหน้าแข้งไว้นะคะหายใจเข้าออกสบายสบายจากนั้นค่ะให้เราอบเฉพาะหน้าแข้งขวาแล้วเหยียดขาซ้ายออกไปหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะดึงขอบขวาเข้ามาหาอกมากขึ้นนะคะขาซ้ายตรงนี้ให้เรากระชับหน้าขากระดกข้อเท้าไว้นะรู้สึกยืดที่หน้าสะโพกข้างซ้ายด้วยเนาะหายใจเข้าหายใจออกดึงขาขวาเข้ามาใกล้อกมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราดึงอกขวาเข้ามาหัวไหล่ไม่ยกตามมานะคะผ่อนคลายหัวไหล่ลงนะลำคอศีรษะใบหน้าผ่อนคลายสบายสบายนะท่านี้ก็จะช่วยคลายหลังล่างข้างขวาสะโพกก้นข้างขวาแล้วก็แฮมสตริงนะคะข้างขวาแฮมสตริงคือกล้ามเนื้อหลังขานะคะส่วนบนเนาะตรงนี้นะคะก็จะได้รับการยืดเหยียดหายใจเข้า
หายใจออกผ่อนคลายเดี๋ยวเราต่อเนื่องไปก่อนนะคะอีกท่าหนึ่งแล้วค่อยเปลี่ยนข้างนะคะให้เรานะยกหน้าแข้งขึ้นมาหน้าแข้งขวาขึ้นมาแบบนี้เลยหน้าแข้งตั้งฉากไว้เอื้อมมือไปจับขอบเท้าด้านนอกหรือใครจะใช้3นิ้วนะคะเกี่ยวหัวแม่เท้าแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกเอาที่ชอบเลยนะมือซ้ายนะคะเราวางไว้ที่หน้าขาซ้ายหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะเราจะออกแรงที่มือขวากดเท้าขวาพอกดเท้าขวาส่งต่อผ่านแรงมาที่ขาหน้าแข้งตรงนี้นะกดเข่าของเราลงมาเหมือนกับว่าเราจะกดเข่าลงมาหาพื้นนะคะที่บริเวณใต้หลักแร้ของเราได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะไม่จำเป็นต้องถึงถึงก็ถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรับรู้ลมหายใจท่านี้นะคะเปิดสะโพกนะยืดขานี่ตรงนี้นะคะกล้ามเนื้อสะโพกด้านในนะคะได้รับการยืดเหยียดมากๆเลยแล้วก็หลังล่างด้วยนะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายท่านี้ชื่อว่า half happy baby นะเป็นครึ่งท่าของ happy baby นะโอเคค่อยๆคลายนะคะยกเข่าขึ้นมาสองข้างยกนิดนึงเป็นการนวดหลังเนาะคราวนี้โอบเฉพาะหน้าแข้งซ้ายแล้วเหยียดขาขวาออกไปกระชับขาขวาไว้กระชับตรงนี้ถ้าเรากระชับจะรู้สึกยืดที่หน้าสะโพกถ้าเราปล่อยเฉยๆจะไม่ค่อยรู้สึกให้เรากระชับไว้แล้วก็กระดกข้อเท้านิดนึงหายใจเข้านะคะหายใจออกดึงเข่าซ้ายเข้ามาดึงเข้ามาหาอกมากขึ้นนะคะยืดที่หลังล่างนะฝั่งซ้ายยืดที่สะโพกซ้ายสะโพกก้นแล้วก็แฮมสตริงนะคะข้างซ้ายตรงนี้นะหายใจออกผ่อนคลายหัวไหล่ผ่อนคลายด้วยหายใจเข้าหายใจออกลองดึงเข่านะคะมาทางซ้ายนิดนึงเมื่อกี้มันอยู่บนซี่โครงเราใช่ไหมคะคราวนี้เราขยับไปข้างซ้ายนิดนึงให้มันเลยซี่โครงออกมาทางด้านซ้ายเปิดสะโพกมากขึ้นเตรียมพร้อมไปท่าต่อไปตั้งหน้าแข้งขึ้นมาแล้วเอามือนะคะ3นิ้วเกี่ยวหัวแม่เท้าได้แบบนี้ได้จับขอบเท้าได้ใครจะจับส้นเท้าก็ได้เหมือนกันนะหายใจเข้าหายใจออกกดออกแรงมือซ้ายกดเท้ากดเข่านะลงมาที่พื้นข้างซ้ายใต้หลังแร้ข้างซ้ายตรงนี้เท่าที่ได้นะคะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นหายใจเข้าลึกหายใจผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะสะโพกด้านในตรงนี้ขาหนีตรงนี้นะก้นนะคะข้างซ้ายได้รับการยืดเหยียดหายใจเข้าลึกหายใจผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจโอเคค่อยๆคลายออกนะคะวางเท้ากลับไปชันเข่าขึ้นมาสองข้างเอาเท้าชิดกันไว้เนาะแขนกางออกไปทำมุมแบบนี้ได้ทำมุมแบบนี้หรือจะถ้ามีพื้นที่ก็กางออกไปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเลือกเอานะคะหายใจเข้าตรงนี้เป็นท่าเริ่มต้นค่ะหายใจออกค่ะเราจะล้มเข่านะสองข้างมาทางขวาเวลาล้มเข่าลงมาแล้วสะบักซ้ายไม่ยกตามมาสะบักซ้ายติดพื้นไว้หันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกค่ะล้มเข่าสองข้างไปทางซ้ายหันหน้ามาทางขวาเช่นเดียวกันสะบักขวานะคะไม่ยกขึ้นสะบักขวาติดพื้นไว้เลยหายใจเข้าหายใจออกไปขวาหันหน้าไปซ้ายหายใจเข้ามาตรงกลางหายใจออกค่ะล้มเข่าไปซ้ายหันหน้าไปขวาเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆตามลมหายใจของตัวเองนะคะให้ได้ครั้งข้างละ5รอบนะหายใจเข้าออกช้าๆยาวๆหายใจออกไปซ้ายนะรู้สึกคลายนะกล้ามเนื้อทั้งลำตัวนะคะ
กล้ามเนื้อสะโพกนะคะด้านข้างตรงนี้สะโพกตรงนี้นะคะได้รับการยืดคลายมีการทวิสต์มีการบิดของกระดูกสันหลังนะคะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายคลายเมื่อยได้ดีนะครั้งสุดท้ายเราค้างไว้แป๊บนึงหายใจเข้าออกสบายสบายรับรู้ความรู้สึกนะคะรู้สึกยืดนะคลายตรงนี้นะสบายใครอยากจะเพิ่มให้เขายืดมากขึ้นเราสามารถใช้มือช่วยกดได้ยกเขาขึ้นสูงขึ้นได้แล้วเอามือช่วยกดแบบนี้ได้เลยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจโอเคค่อยๆกลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกไปข้างซ้ายข้างไว้อยากรู้สึกยืดมากขึ้นนะคะเอามือซ้ายช่วยกดเข่าตรงนี้ยกเข่าขึ้นสูงได้นะแล้วหันหน้าไปขวาสึกนะกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะมีการยืดคลายนะสบายมากเลยเนาะโอเคกลับมาตรงกลางนะเราค่อยๆเหยียดขาออกไปค่ะหมุนขาแกว่งขาได้นะคะหมุนข้อมือหมุนข้อเท้าสะบัดสะบัดนะคะแล้วประสานมือแล้วยืดขึ้นไปเหนือศีรษะนะคะยืดแขนยืดขาหายใจเข้าหายใจออกคลายอีกครั้งหนึ่งประสานมือยืดขึ้นไปค่ะหายใจเข้ายืดแขนยืดขาหายใจออกคลายใครอยากจะนอนพักในท่าชวาสนะนะคะก็ทำได้เลยนะใครต้องการจะออกจากท่าก็ให้เรานอนตะแคงนะคะแล้วก็ค่อยๆประคองตัวขึ้นมาช้าๆนะคะสังเกตความรู้สึกของตัวเองด้วยนะเวลาเราลุกขึ้นมานั่งจากท่านอนนะคะถ้าเรานอนอยู่นานๆแล้วลุกขึ้นมาแล้วให้เราค่อยๆแล้วก็สังเกตความรู้สึกด้วยว่ามีอาการเวียนหัวเวียนศีรษะไหมให้เราอยู่นิ่งๆสักพักนึงนะถ้ารู้สึกสบายดีแล้วนะคะหายใจเข้านะค่อยๆวาดแขนขึ้นไปเหนือศีรษะประกบฝ่ามือหายใจออกค่ะค่อยๆลดมือลองพนมกลางอกนามัสเตก็เป็นท่าง่ายๆนะคะฝึกเป็นประจำทุกวันนะคะก็จะช่วยเพิ่มเขาเรียกว่าคืนความสมดุลให้กับกล้ามเนื้อนะคะได้ทั้งความยืดหยุ่นและแข็งแรงนะแล้วก็จะห่างไกลจากการปวดหลังใครที่ปวดหลังอยู่ก็ฝึกได้เลยนะคะก็ช่วยบรรเทาได้แล้วเราก็หายปวดหลังได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันนะคะมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ